เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการทาวน์โฮมสไตล์ใหม่3ชั้นหลังมุมบารเมียทาวน์ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพใกล้ห้างสรรพสินค้าร้านอาหารและสถานที่ราชการสำคัญต่างๆขนาดพื้นที่58ตารางวาจำนวน3ห้องนอน3ห้องน้ำสามารถจอดรถได้2คันส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลยการเดินทางไปยังโครงการบารอนเนียทาวน์โดยมุ่งหน้าไปบนถนนเกษตรนวมินทร์ฝั่งขาเข้าขับตรงไปเรื่อยๆจนถึงถนนงามวงวานแล้วมุ่งหน้าต่อไปตามป้ายบอกทางแคไลน์แล้วขับตรงมาเรื่อยๆจนเจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทางท่าน้ำนนทบุรีแล้วขับตรงไปเรื่อยๆจนข้ามแม่น้ำเจ้าพยาให้ขับต่อไปเพื่อเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ซอยเพิ่มแชล่มอุทิศแล้วขับเข้าไปตามทางประมาณ2กิโลเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะถึงแล้วจ้าบารเนียทาวสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management